สวัสดีครับทำกินเองวันนี้เรามีสูตรวิธีการทำผัดตับไก่ใส่ดอกหอมแบบนี้นะครับข้นๆนัวๆพร้อมด้วยสูตรเครื่องผัดโขกกันให้เห็นมาฝากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเราจะเริ่มจากการโขกเครื่องผัดก่อนนะครับไปดูกันเลยครับเริ่มจากพริกไทยเม็ดนะครับโขกสักนิดนึงก่อนนะครับให้แตกก่อนนะครับนี่นะครับตามด้วยพริกจินดาแดงนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดเลยตรงนี้ตัดออกไปนะครับแต่ตรงนี้จะช่วยตัดเลี่ยนได้นะครับแล้วก็กระเทียมจีนโขกทุกอย่างให้แหลกตามชอบเลยนะครับใครชอบละเอียดก็สามารถโขกให้ละเอียดได้นะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเครื่องผัดง่ายๆเวลาที่เราผัดผักมันจะทำให้รสชาติไม่จืดชืดนะครับโอเคแบบนี้นะครับจะได้เครื่องผัดแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปสักนิดนึงทำเป็นน้ำราดครกนะครับนี่นะครับเสียดายเครื่องผัดนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำผัดของเรามีความนัวข้นด้วยนะครับนี่นะครับเตรียมไว้ได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับดอกหอมนะครับเราจะหั่นเป็นท่อนความยาวประมาณนี้นะครับเก็บเอาไว้แล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับผึ่งให้เสด็จน้ำนะครับนี่ครับตักตรงขั้วมันออกนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับนี่นะครับจะได้แบบนี้ครับเสร็จแล้วตั้งกระทะได้เลยนะครับใส่น้ำมันนะครับรอจนน้ำมันร้อนนะครับนำเครื่องผัดเราลงไปผัดจนเหลืองหอมก่อนนะครับตามด้วยตับไก่ครับตับไก่ตัวนี้เราจะไปหั่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยไว้ก่อนนะครับผัดจนตับไก่สุกนะครับจากนั้นนะครับใส่น้ำล้างครกที่เราทำไว้ในตอนแรกนะครับตั้งไฟให้แรงเลยนะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงรสชาติกันแล้วนะครับนี่นะครับพอทุกอย่างสุกได้ที่ดีตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วนะครับเริ่มจากซอสปรุงรสฝาเขียวครับน้ำปลาผงปรุงรสไก่นะครับอันนี้แล้วก็น้ำมันหอยหรือซอสหอยนางรมครับคลุกเคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับตรงนี้ใช้ไฟแรงๆนิดนึงนะครับจังหวะนี้นะครับตามด้วยดอกหอมที่เราหั่นและล้างทำความสะอาดไว้แล้วนะครับลงไปผัดคลุกเคล้าจนกว่าดอกหอมจะสุกนะครับนี่นะครับนี่เราจะได้ผัดดอกหอมใส่ตับไก่แบบนี้นะครับอร่อยๆเลยนะครับลองทำทานกันดูนะครับ